สวัสดีครับวันนี้มาตอบคำถามนะครับเรื่องซ็อกเก็ต CPU นะครับขามันหักขามันงอนะครับขามันล้มนะครับทำไมเปิดไม่ติดหรือบางเครื่องนะครับขามันล้มเป็น10ขานะครับยังเปิดติดขึ้นภาพได้ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้มาไขข้อสงสัยกันนะครับการทำงานของซ็อกเก็ต CPU นะครับล้มไป10ขาแต่ยังขึ้นภาพได้ปกติมันเกิดจากอะไรนะครับบางบอร์ดนะครับช่างครับขามันหักแค่ขาเดียวนะครับเปิดปิดไม่ขึ้นภาพนะครับหรือเปิดไม่ติดเลยนะครับเรามาดูสาเหตุแล้วก็หลักการทำงานของซ็อกเก็ต CPU กันนะครับลูกค้าบอกขาล้มขาเดียวนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับบางคนก็ทักมาบอกว่าขาซ็อกเก็ต CPU ผมล้มเป็น 10-20 ขาเลยช่างแต่ยังเปิดติดขึ้นภาพได้นะครับเรามาดูสาเหตุกันนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้เป็นวงจรนะครับหรือบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวภาษาช่างเขาเรียกบอร์ดวิวนะครับคล้ายๆกับแผนผังนะครับตัวลายแทงมันนั่นแหละตรงนี้เป็นขาสีเหลืองๆนะครับตรงนี้จุดสีเหลืองนี่คือขากราวนะครับ CND นะครับคือกราวหรือขาไฟลบนะครับซึ่งเหมือนที่เขาถามมานะครับถ้าขาซ็อกเก็ต CPU ผมหักนะครับขาเดียวเปิดไม่ติดหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพสาเหตุมันมาตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นขาไฟที่เป็นขาชุดสำคัญนะครับขาใดขาหนึ่งหักลงไปนะครับซึ่งลายตรงนี้มันจะมาต่อกับแรมเห็นไหมนี่ครับตรงนี้มาต่อเข้าแรมนะครับจุดนี้มาต่อเข้าแรมอาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าลายตรงนี้มันหักนะครับขาตรงนี้มันหักไปนะครับอาจจะมองไม่เห็นแรม2สล็อตนี้2สล็อตนี้นะครับหรือผมแตะเอาอีกจุดนึงนะครับสมมติถ้าขานี้นะครับผมแตะตรงขานี้เห็นไหมครับถ้าขานี้หักนะครับมันเป็นขากราวนะครับไอจุดเหลืองๆเนี่ยผมแตะตรงนี้นะครับต่อให้ขานี้หักลงไปนะสัก10ขานะโซนนี้ที่เป็นจุดเหลืองๆเนี่ยหักไป10ขานะครับแต่เครื่องยังเปิดใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเหลืองๆเนี่ยเป็นขาไฟลบขาไฟกาวที่ต่อร่วมในวงจรนะครับมีเยอะอยู่นะครับมีอีกร้อยกว่าขานะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ถ้าเป็นขาไฟนะครับขาจุดตรงนี้นะครับจุดเดียวเป็นขาไฟดูนะครับว่ามันเชื่อมต่อไปไหนบ้างนะครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับแค่จุดนี้จุดเดียวนะถ้ามันหักไปนะครับอาจจะมองไม่เห็นแรมนะครับสองสล็อตนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยจุดเชื่อมต่อจุดนี้กับตัวCPU จุดนี้นะครับถ้ามันหักไปขานึงก็มองไม่เห็นแรมหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อไหร่ที่ขากราวหักนะครับหักเป็น10ขาแต่ยังมีในวงจรต่อร่วมอยู่อีกเกือบ100ขานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปต่อหรือไม่ต้องไปเปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับใช้งานได้ปกติเลยแค่อาจจะไม่สวยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าขาหักนะครับขางอหรือหลุดไป1ขาแต่บังเอิญขาเนี้ยเป็นขาไฟสำคัญนะครับเป็นขาที่อยู่ในวงจรที่ต้องใช้ป้าสัญญาณหรือขาไฟเลี้ยงหรือขาสัญญาณต่างๆต่อไปแรมต่อไปชิปเซ็ตอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จำเป็นต้องต่อหรือหาเปลี่ยนนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคลายข้อสงสัยให้แล้วนะครับว่าขาหักทำไมยังเปิดติดขึ้นภาพนะครับหรือขาหักเป็นสิบกว่าขาทำไมยังเปิดได้อยู่ช่างนะครับอันนี้ก็มาตอบให้ประมาณนี้นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวมาตอบให้โอเคครับ